สวัสดีครับพี่น้องผมอยากจะหนุนใจด้วยพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับพระคำภีบอกว่าถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะ ทำต,ตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกและพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่าน ถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาวเวพระเจ้าของท่านผมเชื่อว่าพระสัญญานี้จะเป็นจริงกับชีวิตของท่านเพราะท่านเป็นคนนั้นละ่ะที่จะตั้งใจฟังพระสุรเสียงรงวิญญาณในคําสอนนี้และทุกวันเวลาในชีวิตของท่านและท่านจะนําหลักการของพระเจ้าไปปฏปิบัติในชีวิตตั้งใจฟังคําสอนดีๆนะครับพบกันในคําสอนครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้ผมจะมีโอกาสอ่านพระคัมภีร์แล้วก็สอนพี่น้องใน สิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเราส่วนหนึ่งนะครับให้เราร่วมใจกันิฐานดีไหมครับข้าแต่พรบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานทรงป้อนอาหารฝ่ายวิญญาณให้แก่เราเราอยากจะแข็งแรงฝ่ายวิญญาณเราอยากจะมีชัยชนะเราอยากเป็นผู้ที่ใช้การได้เกิดผลเป็นดินดีที่จะเกิดผล30เท่า60เท่าและร้อยเท่าข้าแต่พบิดาเจ้าเราเชื่อว่า คนของพระองค์ในยุคนี้จะเป็นคนที่เชื่อฟังพระวจนะและนําคําสอนไปปฏิบัติและเขาจะเห็นผลจริงๆเราเชื่อว่าพระองค์ทรงพระวจนะลงมาในโลกนี้และพระวจนะขององค์จะนําการรักษาโรคและนําการปลดปล่อยออกจากความหายนะต่างๆขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเจิมคําสอนนี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนหนังสือแมทธิวบทที่28 ข้อ18ถึง20เป็นคำสั่งของพระเยซูบอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเราเป็นพระวรากายของพระเยซูใช่ไหมครับถ้าพระเยซูผู้เป็นศีรษะของคริสตจักรมีสิทธิอำนาจในโลกเราก็มีสิทธิอำนาจด้วยเพราะเราเป็นพระวรากายแลาเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซู ดังนั้นเรามีสิทธิอำนาจในการสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกไปเรามีสิทธิอำนาจจะสั่งว่าโควิด -19 บเก้าอะไรเราไม่ได้เรามีสิทธิอำนาจที่จะสั่งลมพายุออกไปจากชีวิตของเราสิทธิอำนาจนั้นมาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราเรากําลังทําสิ่งนั้นอยู่คือเราทําคําสอนออกมาไปรประกาศแก่คนฝรั่งเศสผู้พูดภาษาฝรั่งเศสคนพูดภาษาเว servant, ียดนามคนพูดภาษากัมพูชา ภาษาเขมียนหรือคนที่พูดภาษามง้งอะไรต่างๆจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษานี่เราถึงทําคําสอนออกมาเยอะมากเพื่อสอนให้คนถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคจนกว่าพระเยซูจะเสด็จก,กลับมาเราที่เป็นคริสเตียน ที่รักพระเยซูเราควรจะเชื่อฟังพระมหาบัญชานี้ที่จริงแล้วชีวิตคริสเตียนมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือคำสั่งของพระเจ้าแต่ commandment คือรักพระเจ้าสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนั่นเป็นคำสั่งส่วนอันนี้เป็นพระมหาบัญชาให้เราออกไปทำก็คือเรามีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยสิทธิอานาจที่มาจากสวรรค์และเรา ต้องการนำคนมากมายมาเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปและรับบัพติศมานในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือในนามพระเยซูนะครับพอหลังจากที่คนมาเชื่อพระเจ้าเราก็รวบรวมเขาเข้ามามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราไม่อยากให้ลูกของพระเจ้าเหมือนเด็กกำพร้าไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่ที่ข้างถนนและถูก คนร้ายทําร้ายเราอยากให้คนของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในบ้านของพระเจ้านั่นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าดังนั้นเป็นน้ําพระทัยของพระเยซูว่าเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเรียบร้อยนําคนรับเชื่อแล้วเราอยากให้คนที่เชื่อเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูบอกในหนังสือแมทธิวบทที่ 16: บหข้อสิบบอกว่าเราบอกท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้พระเจ้านอกจากจะอยากให้เรานำคนรับเชื่อมาเป็นสาวกมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้คนของพระองค์มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นคริสตจักรเป็นพระวรากายของพระเจ้าเพื่อคนเหล่านั้นจะได้รับการดูแลและได้รับการปกป้องสั่งสอนฝึกฝน และเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าเรียกให้ผมสร้างคริสตจักรที่เมืองนี้มีคริสตจักรนิวโฮฟขึ้นมาแล้วเราก็มีส่วนในการสร้างคริสตจักรในเมืองต่างๆเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาผมอธิษฐานเื่อคริสตจักรที่ลอสแองเจลิสที่ออเรนจ์เคาน y ตีที่เมืองแซนเดียโกที่เวอร์จิเนียที่อาริโซนาที่นิวยอร์ก ที่เบนออริกอนผมอธิษฐานเพื่อริสจักรต่างๆและอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่ยุโรปด้วยและที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่เห็นคริสจักรเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อดูแลลูกของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าเราอยากให้พระเจ้าทรงมีพระคุณและความเมตตาพิเศษสําหรับชีวิตของเราเราควรที่จะทําสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งใจที่จะทําจริงไหมครับ พระเจ้าตั้งใจว่าอะไรจงสร้างคริสจักรของเราเราจะสร้างคริสจักรดังนั้นคริสเตียนทุกคนควรจะมีส่วนในการสร้างคริสจักรของพระเจ้าเราทุกคนควรจะใช้ของประทานใช้ความสามารถใช้เวลาใช้เงินใช้ทองของเราใช้ทรัพย์สินของของเราในการมีส่วนในการสร้างคริสจักรท้องถิ่นในเมืองของเราแล้วก็จะมีคนมากมายเข้ามาไ,ได้ยินข่าวประเสริฐ ม่อได้สมัมผัสความรักที่เกิดขึ้นในคริสตจกักรสามีของเขาจะได้รับความรอดลูกของเขาจะได้รับความรอดภรรยาของเขาก็าจะได้รับความรอดเขาจะพาญาติพี่น้องเข้ามาหาพระเจ้าผมได้ยินว่าเมื่อเช้านะครับมีสามครอบครัวซึ่งมีลูกเล็กๆอายุหกเจ็ดขวบปรากฏว่าสามครอบครัวนี้ลูกไปพาเพื่อนมาจากโรงเรียนแล้วมาที่คริสตจักรของเราทั้งสามครอบครัวก็คือมีเด็กสามคนมาโบสถ์ที่ ครอบครัวยังไม่รู้จักพระเจ้าและผมเชื่อว่าวันหนึ่งเด็กเหล่านี้จะเชื่อพระเจ้าแล้วจะไปบอกพ่อแม่ชวนพ่อแม่มาโบสถ์และพ่อแม่ก็จะรับเชื่อพระเจ้านี่เป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงอยากมีคิสตจักรท้องถิ่นขอบคุณพระเจ้าสําหรับออนไลน์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอ,อินเทอร์เน็ตขอบคุณพระเจ้าสออําสหรับคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์มีคิสตจักรข้ามประเทศอยู่ตลอดเวลาสามีของเราจะไม่มาเชื่อพระเจ้า พะเขาไม่ได้มาสัมผัสกับชุมชนของพระเจ้าลูกของเราก็จะนั่งเล่นเกมขณะที่เราอยู่บนออนไลน์นี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนที่มาอยู่ในเมืองต่างๆนั้นมารวมตัวกันสร้างคริสจักรท้องถิน่นเพื่อทั้งคู่ครองแล,ลและลูกและหลานและเพื่อนและเพื่อนร่วมงานจะได้เดินเข้ามาในโบสถ์เพื่อนร่วมงานจะเป็นชาวอินเดียเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นชาวเวียดนามเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็รับเชื่อพระเจ้า เมื่อเช้านี้มีคนหนึ่งเป็นชาวอิหร่านเป็นมุสลิมนะครับมาถูกไฟแตะเมื่อเช้าผมวางมือเขาไฟแตะเขาเขาร้องไห้แล้วเขาตัวสั่นไปหมดเลยก่อนเขาจะมาโบสถ์นี้เขาเป็นมุสลิมเขาเศร้าใจมากชีวิตของเขามันมีแต่ความทุกข์พระของเขาช่วยเขาไม่ได้แต่ว่ามีคนหนึ่งที่เรารู้จักที่ซัคราเมนโตแนะนำให้เขามาโบสถ์มาเยี่ยมพวกเรา เขาเดินเข้ามารับเชื่อพระเยซูเมื่อสองเดือนที่แล้วตอนนี้มาโบสถ์ทุกอาทิตย์เห็นไหมครับถ้าเราไม่มีคริสตจักรท,ท้องถิ่นคนที่เป็นคนอิหร่านคนนี้ที่พูดภาษาอังกฤษเพราะเขาโตที่นี่นะครับเขาไม่ได้พูดภาษาอิหร่านเขาคงจะไม่ได้มารู้จักเพราะว่าเราเรแต่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็คุยกันระหว่างที่นี่กับประเทศไทยแต่ว่าเพื่อนคนอื่นจะไม่มีโอกาสมาได้ฟังข่าวประเสริฐในคริสตจักรท,ท้องถิ่นเห็นไหมครับพี่น้องสําคัญมาก ที่พระเจ้าต้องการตั้งคริสจักรท้องถิ่นดังนั้นทุกเมืองควรจะมีคริสจักรของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าจะได้รับการดูแลและเพื่อนฝูงของเราจะได้ยินข่าวประเสริฐแต่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านสามารถไปพบคริสจักรที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็น์ได้หนึ่งริสจกักรผมขอซื้อลถเทสลาให้พี่น้อง ผมก็ยังไม่มีเทสลานะครับหรือผมจะซื้อตัว๋วเครื่องบินให้พี่น้องไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าท่านสามารถพบหนึ่งคิชจักรที่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีในโลกนี้ทุกคิชจักรมีจุดอ่อนมีปัญหาเพราะคนที่ไม่สมบูรณ์แบบมาอยู่รวมกันเพราะคนที่ยังไม่ได้เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูมาอยู่รวมกันดังนั้นไม่มีครสตจักรไหนที่สมบูรณ์แบบมีปัญหาทุกครสตจักรในโลกนี้ถ้าท่าน นี่ไงคนจํานวนหนึ่งถึงอยากวิ่งไปออนไลน์ไม่อยากอยู่คริหจักรท้องถิน่นเพราะเข้าไปในคฤหจกักรโอ้คนนั้นก็ใส่เสื้อสีแดงฉันไม่ชอบสีแดงคนนั้นใส่แมสสีดําฉันไม่ชอบแมสสีดําฉันชอบแมสสีฟ้าฉันไม่อยากเจอหน้าเขาแล้วเขาใส่แมสสีดําเอ้ยไม่ไปโบสถ์ดีกว่ามันไส้ไปนั่งออนไลน์ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจอคนมันไม่จริงครับพี่พระเจ้าใส่ให้เรามาอยู่ในครฤหจกักรมาเจอคนต่างๆกันเพื่อเราจะได้เรียนรู้ที่จะรักคนที่ไม่น่ารัก แบบคุณหมอวรุณพี่น้องจยเรียนรู้ที่จะอดทนต่อคนที่น่ากวนจุดๆอย่างคุณหมอวรุณนะครับพี่น้องเพราะเราจะได้เติบโตดังนั้นพอเรามาอยู่รวมกันเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่ๆคนเชื่อใหม่คนวัฒนธรรมต่างกันกินอาหารไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบกินเ,เรนดังรู้จักพ,พี่น้องรู้จักเรนดังไหมครับโอ้นี่ผมแกล้งแกล้งดูซิว่ารู้จักไหม เรงดังนี่เป็นอาหารที่ชื่อเสียงมากของอินโดนีเซียนะครับบางคนอาจจะชอบกินจ้ายหย่บางคนชอบกินบุ้นทิดเนื้องบางคนชอบกินสเต็กค,ความเห็นไม่ตรงกันมาอยู่ด้วยกันนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ว่ายังไงพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือแมทธิวบทที่5ข้อ9ว่าความสุขคือชื่อพระพรพระคัมภีร์ไทยแปลไม่เคยถูกที่จริงมีพระพร มีแก่ผู้ที่สร้างสันติก็คือสร้างความสามคัคคีสันติภาพเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่สร้างสันติหรือสร้างความสามัคคีในคริสตจักรนั้นเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้า พราะพระเจ้ารู iec, ้ว่าเมื่อมนุษย์มาอยู่ด้วยกันเมื่อสามีภรรยามาอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งได้นะครับแต่งงานเนี่ยง่ายนะครับแต่อยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยยากได้ทุกคนบอกอาเมนซิครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเลยนะครับอาจารย์น้อยบอกเยสไอมนอเมน <laughs> นั่นคือบ้านใช่ไหมฮะอยู่ด้วยกันอย่างสันติยากนะครับไม่มีสามีภรรยาคู่ไหนในโลกที่ไม่เคยทะเลาะกันจริงไหมครับทะเลาะกันทุกคู่มีปัญหาโบสยิ่งหนักไปใหญ่เลยคนเยอะแยะเลยเป็นสิบเป็นร้อยมาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีปัญหาขัดแยง้งอาจจะขัดเครื่องใจกันพูดจาไปรู้สึกทําให้เจ็บใจหรือไปเหยียบหัวแม่โป้งกันในโบสถ์ก็จะมีปัญหาเหล่านั้น ดังนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าเราก็ต้องเป็นผู้ที่สร้างสันติสร้างสันติภาพสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างความสามัคคีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาถ้าเราอยู่ที่ไหนให้เราเป็นผู้สร้างสันติที่นั่นทีนี้เราจะสร้างได้อย่างไรครั้งที่แล้วเ,วเราเรียนไปส่วนหนึ่งแล้วนี่ผมเทศนาตอนที่สองต่อ ว่าเราจะเป็นผู้ที่นำสันติสุขสันติภาพเข้าไปในชุมชนของเราไม่ว่าจะที่ทำงานบ้านครอบครัวระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานเราจะสร้างสันติได้ยังไงและต่อชุมชนของพระเจ้าก็คือศิจักรและระหว่างคริสตจักรด้วยคือทั้งคริสตจักรตัวเองและระหว่างคริสตจักรที่จะมีสันติภาพต่อกันให้เราดูเคล็ดลับในการเป็นนักสร้างสันติภาพ ที่จะมีพระพรจากพระเจ้าใครอยากมีพระพรบ้างยกมือขึ้นผมอยากมีพระพรจากพระเจ้าหนังสือยากอบบทที่สามขอ้อ1 3ถึง18บอกว่ามีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติท,ที่ดีงามคือด้วยการกระทําที่สุภาพอ่อนโยน พร้อมด้วยปัญญาของเขาแต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นเพราะริษยาและมีความมักใหญ่ไฟสูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนคือปัญญาพี่น้องต้องเข้าใจคาว่า wisdom หรือปัญญาเนี่ยมันมาจากสองแหล่ง ปัญญาของพระเจ้ามาจากสวรรค์และปัญญาที่มาจากผีร้ายวิญญาณชั่วและมารซาตานแต่ปัญญาที่มาจากผีมารซาตานนั้นเต็มไปด้วยความสกรปรกอิจฉามันไส้กันท่านเคยเห็นคนกรรนนะครับพูดเก่งมากเลยท่านอ่านเกมไม่ออกเลยนะเขาพูดหวานเขามีวิธีพูดจายท่านผมเคยเจอมาแล้วครับพระเจ้ากู้ผมออกมาผมไปที่ ประเทศเม็กซิโกผมเข้าไปนั่งในที่ประชุมหนึ่งเขาพูดจนนะครับมันเหมือนกับถูกผีสิงเลยนะครับนี่ขณะผมเป็นสอบอมีไฟนะครับพูดนี่นะครับผมเอามือขึ้นมาควักปากกากมาเซนซื้อของเขาพอผมกลับมาถึงโรงแรมผมทำอะไรเนี่ยผมไปเซนทำไมเนี่ยโดนเขาหลอกไป4 5,000ห้าพันเหรียญ นี่ครับเขามีปัญญานะครับแต่ปัญญานะั้นนะเออแต่ข่าวดีคือผมหลุดออกมาได้ <laughs> ผมหลุดออกมาได้โดยพระครุณาของพระเจ้าไม่ต้องจ่ายนะครับพระเจ้ามีเมตตาต่อผมผมหลุดออกมาได้ผมมีประสบการณ์ส่วนหนึงจริงๆว่ามีปัญญาที่มาจากนรกปัญญาที่เต็มไปด้วยการอิจฉามักใหญ่ไฟสูงอยากได้เงินพูดจาแล้วมันโอ้ยฟังแล้วมันโอเคโอเคเซ็นเซนเซนเซน,นไปเลย มีปัญญาที่มาจากความมืดแต่ก็มีปัญญาที่มาจากสวรรค์แต่ปัญญาที่มาจากสวรรค์ที่มาจากพระเจ้านั้นจะประพฤติความดีงามการกระทําที่สุภาพอ่อนโยนไม่หยาบคายไม่ดา่าพี่น้องต้องระวังนะครับต้องถามตัวเองท่านอาจจะดูเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวมากพูดจาแบบหวยน้ำไหลไฟดับพูดจานี้กล่อมนี้คนเออยไงก็ได้เชิญเลยทําอะไรก็ได้แต่พี่น้องต้องถามตัวเองว่า ไอ้ที่พี่น้องพูดเก่งพูดแนะแนวทางคนเนี่ยมันมาจากพระเจ้าหรือมันมาจากเนื้อนหนังหรือผีหรือมาจากนรกบึงไฟเราจะรู้ได้ยังไงก็แยกว่าถ้ามาจากพระเจ้าเป็นการดีสุภาพอ่อนโยนแต่ถ้ามาจากนรกมันจะเต็มด้วยความริษยามันไส้เกลียดกันมักใหญ่ไฟสูงโอ้อวดต่อต้านความจริงปัญญาอย่างนี้ที่มาจากนรกนั้น ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจผีปีศาจก็คือดีมอนส์หรือวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วก็มีปัญญาเหมือนกันต้องระวังนะครับเพราะว่าที่ไหนมีการฤิ์เสมีการมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างแต่ปัญญาที่มาจากเบื้องบน จากสวรรค์นั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกในทุกคนพูดสิครับบริสุทธิ์แล้วจึงเป็นความสงบสุขในทุกคนพูดสิครับสงบสุขปัญญาที่มาจากสวรรค์นำความสงบสุขระหว่างสามีภรรยาระหว่างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องระหว่างสมาชิกในโบสถ์นำความสงบสุขเรากำลังเรียนรู้ว่าเราจะสร้างความสงบสุขในชุมชนได้อย่างไร ก็คือเราต้องการมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าอันนี้ผมมีประสบการณ์จริงๆนะครับเวลาที่ผมให้คำปรึกษาคนหรืออาจารย์ดาก็ตามให้คำปรึกษาคนหรือมีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วที่เราต้องแก้ปัญหานะครับทันใดนั้นพอบมันเหมือนกับดาวน์โหลดเขา้าใจคำว่าดาวน์โหลดไหม d o w n l o a d ผมเชื่อว่าคนไทยปัจจุบันคงรู้จักคำนี้นะครับเพราะใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดภาพเข้ามา ดาวโหลด YouTube เข้ามามันดาวน์โหลดเข้ามาในวิญญาณของเราปุ๊บว่าพระเจ้าบอกว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าให้สติปัญญาว่าจะทำอะไรพูดกับใครพูดอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทำหน้าอย่างไรตอบสนองอยังไงเขียนยังไงพระเจ้าจะให้สติปัญญาแต่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นทำให้เกิดความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาก็คือ ยอมเข้าบ้างอย่าเอาแต่ทางของเราทางเดียวยอมกันและกันยอมรับฟังกันสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจะยอมรับฟังกันไม่เอาแต่วิธีของตัวเองการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการหน้าซื่อใจคดไม่มีการหน้าไหว้หลังหลอกหน้าอย่างใจอีกอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งแต่ใจอีกอย่างหนึ่ง จะจริงใจสงบสุขพรอนหนักพรเบายอมรับฟังกันแต่ไม่ได้วยความเมตตาและผลดีไม่ลำเอียงและพวกที่สร้างสันติขครอยากเป็นพวกที่สร้างสันติผมอยากเป็นพวกที่สร้างสันติผมอยากจะมีพระพรจากพระเจ้าซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมภาษาไทยบอกผลคือความชอบธรรมภาษาอังกฤษก็คือจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า ได้รับการยอมรับบอ,อกดีมากลูกคนนี้อยากได้อะไรเอาไปเลยภาษาอังกฤษใช้คำว่า God's approval ภาษาไทยแปลว่าความชอบธรรมแต่ที่จริงภาษาดั้งเดิมบอ,อก God's approval ก็คือพระเจ้าจะยอมรับเราพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราเพราะเราเป็นผู้สร้างสันตินั่นนั้นกุญแจอันหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสันติ หรือการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันไม่มีการตีกันทะเลาะกันด่ากันก็คือเราต้องพึ่งสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วเราต้องแยกแยะให้ออกว่าสติปัญญานี้มาจากเนื้อหนังมาจากผีมาจากนรกหรือเป็นสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นมาจากกุญแจสำคัญคือความยำเกรงพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตแบบยำเกรงพระเจ้า ผมไม่ทราบว่าพี่น้องคิดยังไงนะครับผมมักจะคิดอย่างนี้เสมอคือหนึ่งนะครับพระวิญญาณอยู่ในตัวผมผมคิดอะไรผมทําอะไรผมมีแผนการอะไรพระวิญญาณทรงรู้หมดทุกอย่างสองนะครับผมรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์มองชีวิตผมอยู่ถ้าผมกระร่อนถ้าผมหลอกชาวบ้านผมมีเรื่องแอบแฝงในใจผมมีเรื่องอเจนดาที่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ผมไม่บริสุทธิ์ใจผมพูดจาไม่ดีพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อผมทราบว่าพระเจ้ารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างผมอาจจะหลบหลังม้านทําสิ่งที่พี่น้องไม่รู้ผมอาจจะหลบอยู่ในบ้านในห้องกับข้าวทำกินข้าวของผมไม่มีใครรู้เรื่องว่าผมทําอะไรแต่มีผู้หนึ่งรู้และเห็นคือพระเจ้าในเมื่อผมทราบว่าพระเจ้ารู้หมดผมหลบพระเจ้าไม่ได้ผมหลบมนุษย์ได้แต่ผมหลบพระเจ้าไม่ได้ ผมไม่อยากทำบาปผมยำเกรงพระเจ้านี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองทำไมผมยำเกรงพระเจ้าเพราะผมทราบว่าพระเจ้ายุติธรรมแล้ววันหนึ่งผมกับพี่น้องแต่ละคนจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเยซูหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองและเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์และพระองค์จะตัดสินว่าเรามีรางวัลมากแค่ไหนในสวรรค์ ถ้าผมรับใช้เป็นสอบอเทศเก่งมีการเจิมสูงแต่เบื้องหลังฉากผมโกงเงินผมทำเพื่อเงินผมทำเพื่อชื่อเสียงผมอาจจะโบกเสื้อผ้าแล้วคนล้มลงไปโอ้โหการเจิมสูงมากผมอาจจะมีคนมาติดตามผมเป็นหมื่นๆชั้นแสนคนแต่เบื้องหลังผมโกงผมทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเมื่อผมไปพบพระเยซูวันนั้นผมจะไม่มีรางวัล สิ่งที่ผมทําจะเป็นเหมือนหญ้าเหมือนฟางเหมือนหญ้าแห้งที่จะถูกเผาด้วยไฟแล้วผมจะเข้าสวรรค์มือเปล่าเพราะว่าผมดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาที่มาจากนรกไม่ได้มาจากพระเจ้าผมไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้เรายำเกรงพระเจ้าที่เราจะไม่ทําสิ่งชั่วเราจะไม่ทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมและดําเนินชีวิตที่ยำเกรงและเมื่อเรายำเกรงพระเจ้า พระองค์จะประทานสติปัญญาให้แกเราในการแก้ปัญหาในครอบครัวในการแก้ความขัดแย้งในครสตจกักรเราต้องการสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจริงๆและผู้ที่ประทานสติปัญญาให้แกเรานั้นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดง่ายๆก็คือถ้าเรายำเกรงพระเจ้าและเกลียดความบาปพระวิญญาณจะเคลื่อนในชีวิตของเรามากพระองค์จะบอกว่าให้ทําอะไรคุยกับใครคุยอย่างไรเมื่อไหร่ นะครับและสนุกมากเลยเวลาดาเนินชีวิตด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าสนุกสนุกเพราะว่ามันมันเหมือน,นกับเราเราเคลื่อนไปกับลมฮะเหมือนกับเราเป็นนกอินทรีใช่ไหมแล้วเคลื่อนไปกับลมของพระเจ้าเคลื่อนไปเคลื่อนไปกับลมมันสนุกมากมันรีแลกซ์มันไม่ค่อยเหนื่อยมันไม่ค่อยกังวลใจพระเจ้าบอกให้ทํางี้เราก็เคลื่อนไปแล้วก็เกิดผลระยะหลังนี้พระเจ้าให้สติปัญญาผมในการเริ่ม แบบหนุนใจพวกคนหนุ่มสาวอายุประมาณ1 8ถึง35้าในโบสถ์นี้นะครับรอบเช้าเนี่ยให้มารักพระเจ้าเอาจริงกับเอาจังกับพระเจ้าพระเจ้าพูดกับผมพระเจ้าก็ให้สติปัญญาทําอย่างนี้สิโทรหาคนนั้นคุยกับคนนั้นเปิดกลุ่มนั้นโอ้โหตอนนี้มากันใหญ่ตอนนี้คนหนุ่มสาวมาในโบสถ์มากมายแล้วเอาจริงเอาจังทุกคนก็นร้อนรนสอนพระคัมภีร์เก่งมีของประทานทุกคนรู้สึกมาโบสถ์ตอนนี้ตื่นเต้นกับพระเจ้านะครับพระเจ้าให้สติปัญญาแก่เราว่าจะทําอย่างไร ในการทำงานในการคุยกับคนคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับเจ้านายลูกน้องหรือเพื่อนในโบสถ์เราต้องดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าโดยการที่ยำเกรงพระเจ้าและยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระเจ้าประทานสติปัญญาอาจารย์ดาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องงานาพิเศษในโบสถ์เช่นวันว,นเวนาเลนไทน หรือวันแม่วันพ่อผมไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้อาจารย์ดารับผิดชอบแล้วผมสังเกตนะครับอาจารย์จะอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะทําอะไรแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วออกมาทุกทีนะครับโอ้โหทําไมถึงได้ดีอย่างนี้เพราะมาจากพระเจ้าเพระเาะพระเจ้าประทานสติปัญญาให้อาจารย์ดาแล้วก็ดึงเด็กมารวมกันดึงคนมารวมกันทนําน,นู่นทํานี่ทํานี่พวกนั้นเขาก็มารวมตัวกันทํากันด้วยความสามัคคีเห็นไหมครับ สำคัญมากว่าเราต้องพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอย่าใช้ความเฉลียวฉลาดของตนเองนั่นคือกุญแจอันหนึ่งในการเป็นผู้สร้างสันติในทุกคนพูดสึกครับสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ7จถึงขบอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะ เกี่ยวสิ่งนั้นคนที่วานสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าของเนื้อหนังนั้นแต่คนที่วานสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรัน์จากพระวิญญาณน,นั้นอย่าให้เราเมื่อยลาในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร กุญแจประการที่สองในการสร้างสันติภาพในชุมชนหรือในบ้านก็คือให้เรานั้นปฏิเสธงานฝ่ายเนื้อหนังในชีวิตของเรางานฝ่ายเนื้อหนังเช่นอิจฉาริษยาหรือว่าขมขื่นใจโมโหหรือว่าอาจจะไม่พอใจมันไส้คนรำคาญคนงานฝ่ายเนื้อหนังพูดจาไม่ดี พระเจ้าบอกว่าถ้าเราหวานฝ่ายเนื้อหนังในคริสจกักรมันก็จะเก็บเกี่ยวความเน่าเปื่อยมันก็จะตีกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องระวังมากนะครับที่จะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณแล้วตอบสนองทุกเรื่องในชีวิตเราต้องถามตัวเองว่าที่ฉันตอบสนองเนี่ยมันเป็นเรื่องเนื้อหนังหรือว่าฉันตอบสนองโดยการทรงนำและควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องถามตัวเอง เพราะว่าเราทุกคนมีเนื้อหนังแล้วเราอาจจะยอมไยเนื้อหนังแล้วเมื่อเราทํ่ไยเนื้อหนังปุ๊บมีปัญหาเกิดขึ้นมาโอ้ยปวดหัวไปอีกหลายปีอีกหลายวันเพราะาเราวานฝ่ายเนื้อหนังผมรู้ว่าเรื่องนี้ยากมากเพราะเราทุกคนยังดําเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังของเราเราต้องต่อสู้กับเนื้อหนังของเราเราต้องยินยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบเรื่องไฟชอบเรื่องการฟื้นฟู เพราะเวลาที่เราถูกไฟแตะนะครับเราต้องตัดสินใจแล้วฉันจะรักษาหน้าฉันจะรักษาเนื้อหนังฉันจะไม่ยอมร้องไห้ฉันจะไม่ยอมหัวเราะฉันจะไม่ยอมล้มฉันไม่อยากให้มัสคาร่าของฉันมันหลุดออกไปขนตาปลอมฉันมันอาจจะกระเจิงออกไปผมที่ฉันไปอุตส่าห์ไปทํามาเสียไปร้อยเหรียญน่ะมันจะต้องไปนั่งทําใหม่เสียเงินอีกแล้วเราไม่อยากที่จะเสียเนื้อหนังของเราหรือหน้าตาของเราแต่ ถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมให้เนื้อหนังมันถูกกดลงล้วเป็นวิญญาณขึ้นมาทํางานในชีวิตของเราเมื่อเราออกไปทํางานที่อื่นเมื่อเราตอบสนองต่อคนในครอบครัวหรือว่าเมื่อเราตอบสนองต่อคนในคริสจักรเราก็จะเรียนรู้ที่จะกดเนื้อหนังลงและให้พระวิญญาณนําเราแล้วเมื่อพระวิญญาณนําเราก็จะพาไปสู่ชีวิตสู่ความเจริญสู่พระพรสู่ความสามัคคี สู่สันติสุขสันติภาพ <Amen. S 1> แล้วเมื่อเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเราก็จะไม่เมื่อยล้าในการทำการดีต่อไป <Yes. S 1> แม้ว่าดูแล้วมันไม่เห็นมีผลดีอะไรเลยแต่พระเจ้าสัญญาบอกว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร <Yes. S 1> ที่จริงแล้วยอมรับว่าเป็นคริสเตียนมา40กว่าปีนะครับ41ปีแล้ว ผมยอมรับว่าหลายครั้งผมก็ท้อใจทําต่อไปดีไหมเนี่ยทำต่อไปดีไหมเนี่ย,เ,ยเรื่องเนี้ที่พระเจ้าเรียกและข้อพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่6ข้อ9มันก็เข้ามาในใจผมจงอย่าท้อใจอย่าเมื่อร้รในการทําดีบางทีนะครับผมรักสมาชิกผมพยายามเทศผมพยายามช่วยเหลือดีกับเขาพูดดีกับเขาพาเขาไปกินข้าวอา้าวเขาออกจากโบสถ์ไปเขาไม่ใช่ออกเฉย เขาออกไปแล้วเขาก็โจมตีเราด้วยผมก็เออท้อใจเอเราควรจะทำดีอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าแต่พระเจ้าบอกอย่าเมื่อยล้าในการทำการดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรโดยเฉพาะตอนที่ผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆสิบปีแรกนะครับโอ้โหมีปัญหาเยอะมากท้อใจง่ายมากเลยเพราะว่าคนมาเข้าใจผิด ออกไปคนว่าเราอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเพียงแต่ว่ามันสถานการณ์มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วหลายปีผมมองย้อนกลับไปจริงนะถ้าเราไม่ท้อใจเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเราจะไม่โกรธใครไม่มีใจใจขมขื่นกับใครไม่ว่าใครรักเขาเหมือนเดิมอธิษฐานเพื่อเขาเราจะเดินฝ่ายพระวิญญาณ ผู้ที่จะให้เราเก็บเกี่ยวไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่จ่ายคืนเราไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าพี่น้องแม้ว่าบางทีคนเขาทิ้งเราไปพระเจ้าส่งคนใหม่มาที่ดีกว่าเมื่อเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าผมดูในทีมน้ำมัสการรอบเช้านะครับคนหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยอ,อายุ18อายุ15ถึง22คนหนุ่มสาวเต็ม บนเวทีขึ้นมาร้องเพลงแล้วร้องเพลงดีมากด้วยทีมนัมัศกรรดีมากมีการเจิมสูงมากอ้ผมกำลังเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร <Yeah. S 1> เคยผิดหวังตอนนี้เก็บเกี่ยวเมื่อเช้านี้มีฝรั่งคู่หนึ่งมาโบสนะครับชื่อเฮลกับเจนนี่เขาเป็นชาวอเมริกันเขามาถึงเขาชอบคำเทศมากเขาบอกเขาจะกลับมาโบสนี้ผมสายคุม,มาแล้วก็มีเพื่อนเป็นชาวอังกฤษด้วยมา ทุกคนชอบนะครับมากเลยมีชาวเวียดนามมาโบสถ์เมื่อเชา้ามีชาวอแอฟริกันมาทุกคนชอบโบสถมากโอ้ยพี่น้องถ้าผมเลิกลาไปเมื่อหลายปีมาแล้วเราก็คงไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เห็นพระพรเหล่านี้ว่ามีคนไหลามาเทมาเมื่อเราไม่ยอมเลิกลาถ้าพี่น้องไม่เลิกลาที่จะทําการดีต่อก,กันและกันนะครับบางทีครั้งแรกเราอาจจะซื้ออาหารไปให้เขาทานแล้วเขาก็ยังทําหน้ามุ่ยใส่เรา เราทำดีต่อไปเอาอาหารไปให้เขาต่อไปเรายังยิ้มเกิดเขาต่อไปทำดีต่อไปเราหวานการดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะครับเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งดีก็จะเกิดความสามัคคีเกิดความรักในโบสถ์การดีก็จะเกิดขึ้นจริงไหมครับนี่เป็นการตัดสินใจของผมนะครับผมไปทำงานที่โรงพยาบาลทำงานที่คลินิกหรือทำงานโบสถ์ผมตัดสินใจนะครับผมจะทำอย่างเดียวคือทำดีหวานการดีลูกเดียว คนอื่นเขาจะทําอะไรเรื่องเขาผมไม่เกี่ยวผมจะทําการดีลูกเดียวเพราะผมรู้ว่าถ้าผมไม่เลิกลาที่จะทําการดีและทําฝ่ายพระวิญญาณคือไม่ทําชั่วไม่ทําตามเนื้อหนังในที่สุดผมก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรนะครับเก็บเกี่ยวจริงๆในเวลาอันสมควรการดีก็จะเกิดขึ้นและนี่จริงนะครับพระพมันตามมาทีหลังได้งานดีได้ชื่อเสียงได้โล ได้เหรียญมาจากที่ทํางานเพราะอะไรเพราะเราทําดีไปเรื่อยๆไม่ว่าคนอื่นเขาจะทําอะไรเราทําดีไปเรื่อยเราหวานการดีไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผมอยากจะอธิบายอีกประการหนึ่งให้ฟังกุญแจที่หนึ่งที่เราเรียนวันนี้คือให้เรายำเกรงพระเจ้าและพึ่งสติปัญญาจากพระเจ้าประการที่สองก็คือว่าอย่าดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อนหนังให้ดําเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณและทุกคนพูดสิครับฝ่ายพระวิญญาณ แต่ทุกคนผูส้สกรับไม่เมื่อยรา้ไราไม่ท้อถอยไม่เลิกลา,ลกลาที่จะทำการดีเท่านั้น,น,นและข้าพเจ้าจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรกุญแจประการที่สในการสร้างส,างสันติภาพหนูหนสือยากอบบทที่3ข้อ1ถึงข้อ12บพระกัมบบีบ,บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าเป็น อาจารย์กันมากนักเลยบางทีนะครับผมไปเยี่ยมบางโบสถ์คนเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ให้ฉันจับไมโครโฟนฉันไม่อยู่ฉันจะออกมีอย่างนี้จริงๆนะครับเขาอยากจะจับไมโครโฟนขึ้นมาสอนอยากจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมอยากจะสอนพระคัมภีร์อย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าพระเจ้าเรียกให้เป็นอาจารย์ก็เป็นถ้าไม่เรียกก็อย่าพยายามตั้งตัวเป็นอาจารย์เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า เราที่เป็นคนสอนนั้นจะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้นคนที่สอนพระคัมภีร์ถ้าทำผิดพลาดจะโดนลงโทษมากกว่าคนที่ฟังเพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคนใครไม่เคยทำผิดพลาดบ้างยกมือขึ้นไม่เคยทำผิดพลาดเลยยกมือขึ้นโอ้ทำผิดพลาดกันทุกคนนะครับ ถ้าใครไม่เคยทำผิดพลาดทางคำพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากมา้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวหรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือนั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็ก ไปในทิศท,ทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้และลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโลกชั่วร้ายลิ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะพูด ไม่เดียวมานินทาดาว่าร้ายโอ,อ้วดลิ้นเป็นโลกชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเรามันทำให้ทั้งกายเป็นมลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิต <c oughs> ลิ้นเล็กๆนี้เผาผลาญวงจรของชีวิตได้บางคนตายเร็วบางคนยากจนบางคนมีปัญหาวงจรของชีวิตพังทลายเพราะลิ้นของตัวเอง และตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรกเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดทั้งนกทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลนั้นก็ทําให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ทําให้มันเชื่องมาแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้เราทําให้ลิ้นของเราเชื่องไม่ได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายลิ้น มักจะอยู่ไม่สุขพูดออกมาและทําให้เกิดพิษร้ายถึงตายเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นแล้วเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้นคําสรรเสริญและคําแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยบอ่อน้ําพุจะมีทั้งน้ําจืด และน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาวงล่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเข็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้ถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้ที่สร้างสันติเราต้องระวังลิ้นของเราเพราะลิ้นทำให้เกิดการทะเลาะกัน ท้าไม่เกิดการแตกแยกเกิดปัญหาต่างๆมากมายเราจะต้องระวังลิ้นของเราให้ดีๆว่าเราพูดอะไรอันนี้เป็นเรื่องยากมากเราทุกคนทําผิดพลาดเรื่องนี้จริงไหมครับพระคัมภีร์พูดตอนตอน้นพูดถึงครูที่สอนใช่ไหมบอกว่าใครจะเป็นครูครูนี้เขาใช้อะไรครับใช้ลิ้นครูพูดด้วยปากใช้ลิ้นและเสร็จแล้วพระคัมภีบอกว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดมากมายกันทุกคนผิดพลาดเรื่องอะไรครับ คำพูดเราพูดผิดก็เกิดความเสียหายนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบบางทีคนก็พูดผิดกับเราเขาจะพูดแล้วทำให้เรารู้สึกมันทำไมมันสะเทือนใจก็ต้องให้อภัยเขาไปเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเขาทำผิดเราก็ทำผิดเขาพูดผิดฉันก็พูดผิดเหมือนกัน ไม่มีใครสมบูรณ์เรื่องนี้ทุกคนทําผิดพลาดเรื่องลิ้นหมดดังนั้นเราจะต้องให้อภัยกันและกันเรื่องลิ้นเพราะว่าทุกคนทําผิดพลาดแต่ขณะเดียวกันเราก็พยายามทุกวิธีทางให้ใช้ลิ้นของเรานั้นพูดในสิ่งที่ผิดให้น้อยที่สุดให้มีแต่คำสรรเสริญคำชมคำอวยพรออกมาจากลิ้นของเราให้มากที่สุดที่จะมากได้นะครับระวังลิ้นของเราให้ดีๆ พูดแต่สิ่งที่หนุนใจยกย่องให้กำลังใจอวยพรนะครับถ้าเขาทำผิดพลาดเราก็แทนที่เราจะด่าเขาเราหนุนใจเขาดีกว่าเพราะถ้าเราต่อว่าเขาก็จะท้อใจเราหนุนใจบอกอืมก็คุณทำดีนะแต่ว่าข้างหน้าคิดว่าจะดีกว่านี้ทำอย่างนี้ดีไหมเรามีวิธีพูดสองทางคือพูดแบบด่า ก็พูดแบบเสริมสร้างเราต้องพูดแบบเสริมสร้างแทนที่จะพูดด่าเขาหรือทำให้เขาท้อใจลิ้นเนี่ยยากมากใครยอมรับว่าลิ้นนี่ควบคุมยากมากเราต้องการความช่วยเหลือลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆในเรื่องลิ้นของเรานะครับเราต้องระวังปากของเราว่าเราพูดว่าอะไรนะครับพี่น้องนี่ผมเทศให้ตัวเองด้วยนะครับ เราต้องระวังปากของเรานะครับในคำพูดของเราดังนั้นผมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่ว่าสันติภาพสันติสุขในชุมชนส่วนที่สำคัญคือลิ้นของเราเราต้องสร้างชุมชนใหม่ชุมชนที่มีแต่พูดหนุนใจอวยพรเสริมสร้างพูดแต่สิ่งที่แบบ ให้เขามีกำลังใจขึ้นมาใครเคยได้ยินคำว่าแซนวิชเมธอดไหมครับแซนวิชเมธอดรู้จกักแซนวิชไหมครับแซนวิชคือมีขนมปังแล้วก็มีเนื้อหรือไข่แล้วก็มีขนมปังก็คือว่าก่อนที่เราจะว่าใครเราชมเขาก่อนและตรงกลางเราเค่ยแก้ไขเขาแต่อย่าพูดให้เขาท้อใจแล้วเราก็ชมต่อชมแก้ไขและชมซ้ำ นะครับแซนวิชเมทอดเพราะอะไรเพราะว่าลิ้นเราต้องพูดออกมาทําให้คนเปิดใจฟังเรานะครับถ้าเราพูดออกมาแล้วเขารู้สึกทันทีคือตั้งกําแพงเลยสมมติเราบอกนี่คุณแย่ yeah, มากปุ๊บเขาตั้งกําแพงเลยครนี้เราจะพูดอะไรเขาไม่ฟังแล้วแต่ถ้าเราเข้าไปบอกโอ้โ oh, หคุณขยันอุตส่าห์ทำไอ้นี่นะขยันขยันอุตส่ารับใช้พระเจ้าเขาบอกโอ้โหพอเขายิ้มปุ๊บ แต่ว่านะเออไอ้ตรงเนี้ยแก้หน่อยได้ไหมโอ้คครับ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 แต่คำต่อไปนะพระเจ้ารักคุณแซนด์วิชเมทอดมันจะเปิดใจคนให้เขาฟังเรานะครับเราต้องระวังนะครับเราต้องฝึกนิสัยเราให้เป็นคนที่พูดหนุนใจก่อนพูดอวยพรก่อนแล้วก็ตามด้วยการแก้ไขแล้วก็ตามด้วยการอวยพรและหนุนใจต่อเราพยายามมองข้อดีของกันอยู่เสมอพี่น้องทุกคนมีข้อดีจริงไหม เราแต่ละคนมีข้อดีเราควรจะหนุนใจเรื่องข้อดีของกันและกันส่วนข้อเสียข้อจุดอ่อนแก้ไขก็พูดไปแต่พูดแบบหนุนใจอย่าเหยียบเขาอย่ากดเขาอย่าทำให้เขาท้อใจแต่เราพูดหนุนใจในส่วนจุดอ่อนของเขาและเสร็จแล้วเราก็พูดหนุนใจต่อนี่เป็นเคล็ดลับประการที่สามในการที่เราจะสร้างสันติภาพในชุมชน ผมขอพูดแค่สามอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อในคราวหน้าพี่น้อง3ประการที่เราเรียน 1. เราขอสติปัญญาจากสวรรค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหรือในบ้านของเราโดยการที่เรายำเกรงพระเจ้าและเราพยายามสร้างสันติภาพพูดจะอ่อนโยนพูดจะด้วยความสุภาพนะครับใช้ สติปัญญาของพระเจ้าซึ่งนําไปสู่ความสุภาพความอ่อนโยนสร้างสันติบริสุทธิ์ใช้สติปัญญาจากพระเจ้าขอพระวิญญาณช่วยเรากดเนื้อนหนังลงและให้พระวิญญาณช่วยเรานับหนึ่งถึงสิบก่อนที่เราจะพูดออกมานะครับสองก็คือว่าเราเรียนว่าให้เรานั้นดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราให้ทำการดีไปเรื่อยๆอย่าท้อใจทำดีไปเรื่อยๆแล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลดีในที่สุดเราเลือกทำดีต่อคนอื่นวานแต่สิ่งที่ดีอย่าทำร้ายใครอย่าใช้เนื้อหนังของเราทำร้ายใครด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำประการที่สามก็คือว่าให้เรานนั้นเป็นคนที่ควบคุมลิ้นของเราและระวังลิ้นของเรา เพราะว่าลิ้นของเราอาจจะพูดผิดแล้วทําให้คนท้อใจได้แต่ถ้าคนทําผิดกับเราเขาพูดผิดเราก็ให้อภัยเขาไปแล้วก็ลืมมันไปซะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาทําผิดเราก็ทําผิดจริงไหมเราบอกเขาพูดผิดเราก็พูดผิดเหมือนกันเขาทำผิดเราก็ทำผิดให้อภัยกันไปเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบในเรื่องลิ้นทุกคนทำผิดพลาดกันทั้งนั้น และให้เรานั้นพยายามใช้ลิ้นของเราพูดแต่สิ่งที่เสริมสร้างสิ่งที่เป็นพระพรหนุนใจกันและกันให้เรามีสังคมแบบนั้นให้เรามีชุมชนแบบนั้นดีไหมครับใช้ลิ้นของเราหนุนใจกันอยู่เรื่อยๆนะครับพูดแต่สิ่งที่ดีออกมาเรื่อยๆขอบคุณครับพระเจ้ารักคุณขอพระเจ้าอวยพรคุณดีมากคุณทำสุดความสามารถแล้วนะ เดี๋ยวครั้งหน้าทําอันนี้เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมมันจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราพูดหนุนใจกันอยู่เรื่อยๆใครบอกว่าจะนํากุญแจ3าประการนี้ไปปฏิบัติในชีวิต <Amen. S 1> จะไปปฏิบัติใช่ไหมครับไห <Yeah. S 1> นทุกคนพูดสครับประการที่หนึ่งคือ <Yeah. S 1> สติปัญญา <Yeah. S 1> จากเบื้องบน <Yeah. S 1> สองทำการดี <Yeah. S 1> ไม่ดำเนินชีวิตไฟเนื้อหนัง <Yeah. S 1> สควบคุมลิ้น พู้จะสิ่งที่เสริมสร้างและหนุนใจขอบคุณพระเจ้าครับผมเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้นะครับบ้านที่เราอยู่ชุมชนที่เราอยู่บริษัทที่เราอยู่และทุกที่ที่เราไปเราจะเป็นผู้สร้างสันติที่นั่นนะครับพี่น้องและเราจะนำแต่สิ่งดีไปที่นั่นไปที่ไหนพระเยซูก็จะได้รับเกียรติที่นั่น ให้เราร่วมใจกันนิฐานฆ้าตบพระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพวกเรามากและทรงตักเตือนเราด้วยพระพิจนะของพระเจ้าเราทุกคนยอมรับค้าตบพระบิดาเจ้าว่าเราไม่สมบูรณ์เราทำผิดพลาดมาในชีวิตเรามีเนื้อนหนังเราพูดผิดเราอาจจะท้อใจเลิกทำสิ่งที่ถูกต้องไปแต่ขอพระเจ้าเมตตายกชูเราขึ้นมา เราล้มหนึ่งครั้งพระองค์ก็ยกเราขึ้นเราลม้มครั้งที่สองพระองค์ก็ยกเราขึ้นอีกพระองค์ไม่เคยซ้ำเติมเราพระองค์ไม่เคยเหยียบเราซ้ำพระองค์มีแต่ยกเราขึ้นขอพระเจ้าเมตตาเมื่อเราทําผิดพลาดทุกครั้งพระองค์ยกเราขึ้นที่เราจะใช้สติปัญญาจากสวรรค์และไม่ใช้ปัญญาที่มาจากผีร้ายวิญญาณชั่วเราจะรักษาใจของเราที่จะไม่ทําบาปที่จะไม่ทําสิ่งชั่วร้าย ขอพระเจ้าช่วยด้วยให้จิตใจของเราบริสุทธิ์และชอบธรรมและเราจะทําการดีไปเรื่อยๆค่ะแต่พระเจ้าเราจะไม่เลิกลาไม่ท้อใจขอพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนให้ควบคุมลิ้นของเราได้โดยพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะใช้ปากของเราให้มีน้ําสะอาดออกมาคําสรรเสริญออกมาคําชมเชยคําหนุนใจเสริมสร้างคําขอบพระคุณออกมาจากปากของเรา และเราจะเป็นผู้ที่เป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเมตตาด้วยช่วยเราให้นำสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนจากพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าพี่น้องยังไม่เชื่อพระเยซูผมอยากหนุนใจให้พี่น้องกลับใจมาเชื่อพระเจ้านะครับพระเจ้ามีจริงนะครับพี่น้องผมเดินกับพระเจ้ามา4ี่กว่าปีนะครับรู้จริงจริง ว่าพระเจ้ามีจริงมิฉะนั้นผมคงไม่มารับใช้พระเจ้าแบบนี้และคงไม่เหนื่อยใช้แรงใช้กําลังมาทําคําสอนนะครับเพราะว่าพระเจ้ามีจริงต่อชีวิตของผมและผมอยากให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชนชาวเผ่ามารู้จักพระเจ้าและเติบโตในทางของพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากมีกุญแจเข้าสวรรค์ถ้าพี่น้องอยากจะได้รับการยกโทษจากความบาปอยากที่จะหายโรคอยากได้รับพระพรจากพระเจ้า อธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปในชีวิตลูกขอพระองค์ยกโทษให้ลูกด้วยลูกทำผิดพลาดมาและยังคงทำผิดพลาดอยู่เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์แต่ลูกเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกยังมีความบาปในชีวิต,วตขอพระองค์ช่วยลูกด้วย,วย,วยที่จะมีฤทธเดชม,มีกำลังในการเดินกับพระองค์ลก,กลับใจง่ายๆและเลิกทำบาป,บาปทั้งปากทั้งกายทั้งใจของลูกขอพระเยซูญญเข้ามาในชีวิตลูกมาช่วยเหลือลูกด้วย ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดรในสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์สอนลูกด้วยกปกป้องลูก,ปก,ปลกเลี้ยงดูงดจัดสรรหา,หาและฝึกฝนลูก ให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องที่รับเชื่อหาครสตจักรที่ดีอยู่นะครับสอีกสอนพระคมภีพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นครสตจักรที่เต็มไปด้วยความรักและผู้นำที่ดีนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับฮาเลลูยา แสดงความยินดีด้วยนะครับที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากและจะทรงอวยพรพี่น้องเจิมพี่น้องทําให้พี่น้องเกิดผลและขอให้สิ่งต่างๆที่ขัดขวางชีวิตของพี่น้องที่ทําให้พี่น้องไม่สามารถขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในทางของพระเจ้านั้นได้ออกไปจากชีวิตของพี่น้องพี่น้องหายโรคพี่น้องเกิดผลและพี่น้องจะหายจากปัญหาต่างๆในชีวิตขอให้พี่น้องมีชัยชนะในชีวิตโดยพระวจนะาของพระเจ้านะครับ ขอบพระคุณครับและเราพบกันในคำสอนอื่นๆนะครับขอเชิญพี่น้องนะครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณครับในวันเพนทคอรสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งเผาผลาญอยู่ภายในทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าขอสวรรค์เปิดออก และเทพ,พระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐ และพระเยซูทรงได้รับเกียรนผ่านชีวิตของพี่น้อง